ต่อไปเราตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำให้ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งถ้าหากเราทั้งหลายไม่ทำในตอนนี้เราก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสเหมาะสมที่เราจะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เพราะการปฏิบัติและการรักษาเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้จิตใจของเราได้รับการอบรมเมื่อไม่มีการอบรมแล้วจิตใจจะฉลาดโดยลอยลอยอยู่ตามลำพังไม่ได้เราต้องการฉลาดในทางธรรมเราก็ควรนำธรรมะที่ทำให้จิตฉลาดเหล่านั้นมาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเพราะพระธรรมนั้นเป็นเครื่องดำเนินการปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นนิยามิกธรรมนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ออกจากทุกข์ซึ่งใครๆไม่ต้องการทุกข์นั้นถึงแม้ว่าเราไม่ต้องการก็ตามอดีตที่ผ่านมาเราก็ย่อมปรากฏชัดว่ามันมีอยู่เสมอปรากฏอยู่เสมอไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้กำหนดว่าเวลาไหนเวลาเกิดมันก็เกิดเวลามันดับไปมันก็ดับมีแต่เกิดกับดับที่ปรากฏอยู่แต่ไม่ทราบมันมาจากไหนและไปอยู่ที่ไหนเพราะความไม่ทราบอันนี้เองเราจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราทราบคือภาวนาอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรพยายามที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะทำให้จิตใจของเราได้ความฉลาดในทางธรรมยิ่งกว่าการนำทำคำสอนพระพุทธเจ้ามาฝึกมาอบรมปฏิบัติเรียกว่าภาวนาคือทำสติของเราให้มีกำลังในการระลึกถึงธรรมมีอยู่ถ้าไม่มีสติเหมือนก็ไม่มีถ้าเรามีสติแล้วทำให้เราได้ถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะอาศัยความระลึกไม่ว่าสิ่งใดที่มีอยู่ขาดสติอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการจึงไม่ได้ตามความต้องการเพราะสติของเรายังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่สามารถจะระลึกรู้จากเหตุไปถึงผลจากผลไปถึงเหตุมักจะเวลาการกระทำเราก็ไม่รู้ลุกอำนาจแก่เห็นว่าเราอยากได้เราต้องการสิ่งนี้ดีมีความต้องการแล้วกระทำเพื่อได้มาตามที่ตนต้องการแต่กิริยาที่กระทำนั้นไม่ได้เลือกว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้มาโดยทางที่ชอบได้มาโดยถูกต้องไม่มีเวรไม่มีภัยตามมาภายหลังให้สำเร็จไปด้วยดี
นี่เรียกว่าเหตุเมื่อเราทำไปโดยไม่รู้เหตุไม่คำนึงถึงผลแล้วก็ทำลงไปถึงแม้ว่าจะสมหวังในเวลากระทำก็ตามแต่อาจจะไม่สมหวังเมื่อผลตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายท่านต้องรู้ทั้งเหตุเรียกว่าธรรมัญญูตารู้เหตุคือเหตุที่เราทำอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เคลื่อนไหวอย่างนี้ผลจะเกิดอะไรตามมาเพราะเหตุแต่อดีตผลแต่อดีตเราก็เคยผ่านมาแล้วเหตุอดีตผลปัจจุบันเราก็เคยรู้มาแล้วเหตุปัจจุบันผลอนาคตในทางธรรมนี้ตรงกันอยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้วเหตุทุจริตจะให้เกิดความสุขให้เกิดความสงบพระพุทธเจ้าว่าอัตถานะเป็นไปไม่ได้บุคคลผู้ทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วต้องการจิตผ่องใสสะอาดมีความสงบไม่มีเวรไม่มีภัยนั่นเป็นไปไม่ได้ผลต้องตรงกันเพราะความทุจริตถ้าไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้บัญญัติชื่อว่าทุจริตเมื่อทำแล้วเช่นบุคคลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในจากกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นการทุจริตด้วยกายและด้วยวาจามีจิตใจเป็นเครื่องริเริ่มเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นผลในทางนี้แล้วจึงให้ภาวนาสอบส่องให้เห็นจนสร้างหิริความละอายในจิตใจขึ้นมาเพราะอาศัยที่ผลของมันที่จะเกิดขึ้นแล้วไม่ควรจะให้มีแก่ตนของตนเกิดความกลัวภัยสิ่งที่น่ากลัวเพราะผลคือให้ทุกข์ให้ความเดือดร้อนให้ความเศร้าหมองในจิตในใจเพราะฉะนั้นจึงเกิดความละอายขึ้นมาในจิตในใจไม่กระทำทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะมารู้เหตุรู้ผลว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อบุคคลที่กระทำกรรมอันที่ทุจริตประพฤติผิดหนทางจะเรียกว่าอริยมรรคของพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ได้ความหมดจดบริสุทธิ์ได้ความรู้ในทางธรรมอย่างแท้จริงเป็นไปไม่ได้เรียกว่าอัตถานะแต่ถ้ากับบุคคลใดมาประพฤติสุจริตประพฤติชอบทางกายประพฤติชอบทางวาจาประพฤติชอบทางใจเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้บุคคลบริสุทธิ์ขึ้นมาเกิดเกลียดทุจริตต่างๆเกิดสะดุ้งหวาดกลัวผลของการกระทำชั่วถึงแม้ว่ายังไม่เกิดแต่ปัญญานั้นสามารถส่องไปเห็นเพราะบุตรสัตตบุรุษนั่นท่านฉลาดไม่ถึงกับเกิดในตัวเองแล้วจึงรู้การรู้เมื่อเกิดแล้วรู้ตามภายหลังอย่าว่าแต่มนุษย์เราเลยสัตว์ก็รู้เมื่อถูกแดดแล้วก็ร้อนเมื่อเหยียบไฟแล้วก็จึงรู้ว่าร้อนเมื่อเขาตีแล้วจึงรู้ว่าเจ็บแต่บัณฑิตทั้งหลายท่านรู้ตั้งแต่เหตุทำไมจึงเราไปเหยียบไฟเพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่ระมัดระวังเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงต้องระมัดระวัง
ไม่เหยียบไฟซึ่งจะเป็นภัยแก่ตัวของตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นซึ่งจะเกิดเป็นภัยแก่ตัวของตัวเองเมื่อเบียดเบียนคนอื่นแล้วคนอื่นก็ต้องมีเวรมีภัยกับเราเป็นศัตรูกับเราเหมือนกับคนอื่นมาเบียดเบียนเราใครไม่มีใครเลยจะรักบุคคลเช่นนั้นนอกจากพระอริยะเจ้าเท่านั้นท่านรู้ความจริงแล้วท่านไม่โกรธตอบท่านไม่เบียดเบียนตอบแต่บุคคลปุถุชนธรรมดาเมื่อถูกเบียดเบียนข่มเหงด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะอดรนทนไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้บัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายจึงมีความกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วท่านไม่ทำเหตุละหลีกเลี่ยงความทุจริตเหล่านั้นมาประพฤติสุจริตเรียกว่าเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาตลอดถึงสำรวมจิตใจกายวาจาที่ได้รับการคุ้มครองสำรวมดีแล้วเราจะปฏิบัติภาวนาเพื่อจิตใจสงบมันก็มีอุปสรรคน้อยไม่ขัดข้องเพราะพื้นฐานมันดีมันบริสุทธิ์สะอาดอยู่แล้วเมื่อเราต้องการความสงบจิตใจก็สงบได้โดยง่ายเพราะไม่มีเวรมีภัยที่มาก่อกวนจิตใจเพราะจิตใจเป็นกุศลมีสติสังวรสำรวมระวังรู้ตัวไม่กระทำทุจริตอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้มีสติฝึกฝนระลึกความดีความชอบความถูกความผิดในการที่จะละในการที่จะเจริญอยู่เสมอจะกระทำสิ่งใดจะพูดสิ่งใดก็ระลึกถึงความถูกความผิดความดีความชอบผลดีผลชั่วอยู่ตลอดแล้วหลีกเลี่ยงสิ่งที่ผิดได้ตลอดเวลาเพราะความรู้จริงข้อนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยอบรมสมาธิภาวนาแต่เราปล่อยให้จิตใจแล้วเกิดไปคลุกเคล้าโดยสิ่งที่ไม่สะอาดด้วยสิ่งที่มัวหมองสกปรกเวลาเราต้องการสะอาดแล้วมันก็ต้องลงทุนเหมือนกับสิ่งของเราที่เราเอาไปทอดทิ้งให้มันสกปรกแล้วเมื่อเราต้องการสะอาดแล้วก็ต้องเสียเวลาจะต้องชำระจะต้องสะสางกว่าจะสะอาดดีไม่ดีถ้ามันเป็นมากที่สิ่งเหล่านั้นทำให้สะอาดไม่ได้ก็ต้องผุพังไปเสียหายไปใช้การไม่ได้นั่นฉันใดกายวาจาใจของเราก็เช่นเดียวกันปล่อยแล้วแต่จะทำแล้วแต่จะพูดแล้วแต่จะคิดไม่ทราบว่าสะอาดหรือไม่สะอาดกระทบกระเทือนอย่างไรไม่ได้คำนึงถึงลุกอำนาจแห่งความอยากลุกอำนาจแห่งความโกรธลุกอำนาจแห่งความหลงลุกอำนาจแห่งความกลัวและลุกอำนาจแห่งความชอบพอใจเกิดอคติขึ้นมาไม่ตั้งเที่ยงตรงไม่อุชุกปฏิปันโนปฏิบัติตรงตามทางของพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้รับความทุกข์กระทบกระเทือนเศร้าหมองตลอดเวลาเราต้องการความสะอาดก็สะอาดไม่ได้เพราะมันคลุกคลีมายาวนานเลยเข้าใจตัวเองผิดหมดการหมดสมัยถึงปฏิบัติได้ก็ไม่สำเร็จมรรคผลวิเศษอะไรเกิดความน้อยใจแก่ตัวของตัวเองการปฏิบัติทุกคนก็มาจากความเศร้าหมองโดยการทางนั้นทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระอริยเจ้าทั้งสัตว์ทั้งหลายตลอดคนทั่วไปล้วนแต่เคยผิดมาด้วยกันแต่เมื่อได้ยินได้ฟังธ
ธรรมของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังธรรมของสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วมาระลึกเข้าใจถูกต้องเกิดความเลื่อมใสตั้งใจปฏิบัติ ย่อมสามารถที่จะกระจัดความเศร้าหมองไม่สะอาดนั้นให้บริสุทธิ์ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสให้กำลังใจแก่พวกเราว่าท่านทั้งหลายจิตนี้เศร้าหมองได้ก็ย่อมบริสุทธิ์ได้นะถ้าหากเราทั้งหลายประตั้งอยู่ในธรรมอันนำมาซึ่งความบริสุทธิ์จิตนี้วุ่นวายได้จิตนี้ก็ต้องสงบได้เมื่อเรามีสติปัญญาสามารถรู้เหตุที่มาที่ให้เกิดความวุ่นวายเราแก้ไขเหตุอันนั้นออกเสียเราก็สงบได้จิตนี้มีทุกข์ถ้าเรามาสามารถทราบเหตุที่ให้ทุกข์เกิดมาแก้ไขได้แล้วจิตนี้ก็มีความสุขได้จิตนี้ก็พ้นจากทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าพ้นไม่ได้ไม่ว่าจิตดวงไหนถ้ามีความพยายามอันชอบมีความระลึกอันชอบมีความตั้งใจไว้ชอบอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบมีความดำริชอบมีการงานมีกายกรรมวจีกรรมชอบตลอดถึงสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบแล้วจิตนี้ย่อมมีกำลังสามารถขจัดสิ่งที่เศร้าหมองได้สามารถที่จะบำเพ็ญให้เกิดความสงบความสุขและบริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นเราควรพยายามไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่ปุถุชนคนเราธรรมดาที่จะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมเหมาะสมแก่พวกเราคนธรรมดาไม่ใช่วางศาสนาให้พระอริยะหรือเทวดาอินทรมผู้ที่มีภพชาติอันสูงกว่ามนุษย์เพราะพระองค์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับเราเมื่อก่อนที่จะตรัสรู้อริยะสาวกทั้งหลายก็มาจากทางเดียวกันเหมือนกับเรามาจากความไม่รู้โดยกันทั้งนั้นเมื่อเราทราบชนิดแล้วเราก็ควรพยายามเราก็จะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าเรามีความเพียรพยายามอันถูกต้องเพียรอันชอบที่พระพุทธเจ้าว่าวิริยนะดุกมัจเจตินี่คนจะพ้นจากทุกข์ได้ด้วยความเพียรของเราอันชอบเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเราเห็นว่าการเกิดที่มีขันธ์อันนี้เป็นภาระอันหนักเราก็ได้ประสบมาแล้วทุกข์กระทบกระเทือนทุกวี่ทุกวันตลอดเวลาเราก็รู้อยู่ประสบอยู่มีอยู่เพราะฉะนั้นอุบายอันใดที่เราจะออกจากทุกข์เหล่านี้ได้เราควรฝึกควรอบรมอุบายนั้นคือจิตภาวนามีสติมีปัญญารักษาจิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้แล้วให้พวกเราขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติเมื่อทำได้เช่นนี้เราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเริ่มพร้อมกัน